เมื่อวานนี้ลุงตู่อยู่เชียงใหม่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีทั้งยิ้มยิ้มเสร็จหุบยิ้มเพราะเจอหลายบรรยากาศเหลือเกิน อยู่จังหวัดเชียงใหม่มีสาวมาให้ดอกไม้มีเด็กมาขึ้นป้ายมันก็ควรจะดีใจฮะแต่ว่า2เหตุการณ์นี้ทำให้ลุงตู่ที่ยิ้มยิ้มหุบยิ้มทันทีเพราะว่าสาวให้ดอกไม้ให้สวยดอกเขาชื่อว่าสวยดอกสวยดอกเนี่ยให้พระก็ได้ให้บรรพบุรุษก็ได้ให้ผีก็ได้แล้วเอาดอกไม้เหี่ยวๆมาให้ลุงตู่ลุงตู่ยังงงๆอยู่เลยเอาสวยดอกให้ลุงตู่ส่วนเด็กๆวัยรุ่นมาเชียร์ลุงตู่อยู่ต่อไม่ขึ้นป้ายเลยอะไรวะคือแปลเป็นไทยอ่ะถ้าแปลเมื่อไหร่นะลุงตู่จะหัวร้อนขึ้นมาทันทีครับครับมาหาป้อกิงหยังไม่กล้าจะแปลเป็นไทยอู้คำเมืองอู้คำเมืองเจ้าเนี่ยอุตส่าห์เอาคำว่าเจ้าใส่แล้วนะหวังว่าความบางเบามันจะลงมาได้บ้างมาหาป้อจริงยังเป็นอย่างนี้ฮะและคือเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะบังพยายามจะยึดป้ายแต่ว่าเด็กๆกลุ่มนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้เขาไม่ยอมเขาจะยืนอยู่หน้ามอชอหน้ามอชอก็คือเส้นทางที่ขึ้นดอยสุเทพขึ้นดอยเทพเมื่อวานเนี่ยลุงตู่ภารกิจก็คือไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ไปไหว้ครูบาศรีวิชัยไอ้ขาขึ้นไม่เท่าไหร่ขาลงมาสิพอขาลงมากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มน้องๆนักศึกษาเนี่ยเขาอยู่ตรงจุดนี้อยู่แล้วเขาก็ขึงป้ายเลยมาขึ้นป้ายมาหมาป้อกิงหยางขึ้นไว้กะให้ลุงตู่ได้เห็นแต่เจ้าหน้าที่บอกคือก็ไม่ได้อยากปะทะไงไม่ได้อยากให้มันเหมือนบ้านโป่งไม่ได้อยากให้เหมือนปะทะบ้านเอามือไปอุดปากคนน่ะทำแบบนี้ภาพมันจะเสียหายตำรวจทำด้วยความละมุนละม่อมยังไงอ่ะเอาตำรวจมาทั้งตังจังหวัดเลยอ่ะแล้วไงยืนเป็นหน้ากระดานเรียงหนึ่งยืนเป็นแถวกำแพงแก้ว2ชั้นยังไม่พอนะเห็นน้องคนเนี้ยเขาพยายามจะดันอ่ะอยากให้ลุงตู่เห็นป้ายอยากเร็วๆลุงตู่กำลังจะมาแล้วหลังจากนั้นมานอกจากมีตำรวจ2แถวแล้วเอารถตู้มาอีกเป็นขบวนใหญ่เอารถตู้มารอไว้เพื่อบังไม่ให้มีใครเห็นป้ายของนักศึกษากลุ่มนี้แต่มันมีรูๆนี่พี่เขาก็เอาไวนิลไปขึงอุดรูเท่ากับว่าลุงตู่มางานนี้ไม่มีทางเห็นไอ้ข้อความที่น้องเขาอยากให้เห็นหมดสิทธิ์เห็นเลยนี่คือความละมุนละม่อมที่เจ้าหน้าที่พยายามใช้อย่างเต็มที่แล้วและไอ้นี่คืออะไรให้ข้าวเหรอไม่ใช่ข้าวให้หญ้าเอ้ากะจะให้หญ้ากับลุงตู่ด้วยไม่รู้จะมองลุงตู่เป็นเรื่องอะไรเลยนะฮะเหตุการณ์นี้คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับยังไม่พอมีช่วงนึงเนี่ยที่มาเจอกับพี่น้องประชาชนไอตอนเจอพี่น้องประชาชนคนก็ให้ดอกมงดอกไม้ดอกไม้สดดอกไม้สวยเจอกันไปเจอกันมามีสาวคนหนึ่งหมวกสีเหลืองๆบุกเข้ามาใกล้ๆกับลุงตู่พอบุกมาใกล้ๆกับลุงตู่เนี่ยก็เอาดอกไม้มาให้กับลุงตู่เขาเรียกว่าสวยดอกพอเรียกว่าสวยดอกเมื่อไหร่จะยุบสภาตอนแรกลุงตู่ก็รับดอกไม้จากหลายๆคนดีๆนะพอบอกเมื่อไหร่จะยุบสภาลุงตู่เริ่มเปลี่ยนสีหน้านะแต่ลุงตู่ไม่ถึงขั้นมีการด่ากลับไปเชิญชมบรรยากาศเปิดเดี๋ยวก็รอความทำไมเหรอมีอะไรไม่ต้องอยากรู้เดี๋ยวถึงเมื่อไรเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ประกาศเองทำไมเหรอมีอะไรอยากรู้นักเหรอยิ้มอ่ะยิ้มเพราะว่าคนอื่นเขายังให้อยู่ในภารกิจในการถ่ายรูปกับลุงตู่ถ้าห่างหน้าบูบูเดี๋ยวคนอื่นก็จะซวยไปด้วยเจอแบบ2เม็ดเต็มๆนะครับอันแรกเนี่ยขึ้นป้ายด่าลุงตู่อันที่2เอาสวยดอกซึ่งควรจะให้พระควรจะให้บรรพบุรุษแต่เอาดอกไม้อยู่เหี่ยวเหมือนให้ผีเอามาให้ใส่มือลุงตู่ลุงตู่รับเรียบร้อยฮะแต่มีบรรยากาศช่วงนึงที่ลุงตู่จะต้องขึ้นอธิบายในเรื่องของภารกิจรัฐบาลในการทำงานให้กับประชาชนไปมามีคนไล่เก็บเก้าอี้อีกทีนี้ไล่เก็บเก้าอี้เพื่ออะไรตั้งเก้าอี้ไว้เกือบ 6,000 ตัวครับคนมาไม่เยอะพอคนมาไม่เยอะเก้าอี้เหลือบานเบอะไม่งั้นมันดูหลงเลยอายนะอายเขารีบไล่เก็บเก้าอี้กันหมดเลยฮะสุดท้ายแล้วลุงตู่ก็ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มองมาข้างล่างโอ้โหคนเต็มเก้าอี้แน่นไปหมดเลยอ๋อเขาเก็บไปหลายพันตัวแล้วงานนี้นะก็มีคนมาแซะเหมือนกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่เมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวกับภารกิจรวมไทยสร้างชาติเลยนะเป็นภารกิจนายกล้วนๆเลย